โลกออนไลน์ที่พูดถึงทหารแล้วก็ตำรวจกันหน่อยขึ้นชื่อว่าสองอาชีพเนี่ยเขาต้องฝึกหนักการรับประทานอาหารต้องมีประโยชน์เพื่อที่จะได้มีแรงแต่มันมีภาพบางภาพที่ออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะอาหารเย็นของนักเรียนในสิบอยู่ที่ยะลานะคะบอกว่าทําไมมันเหมือนข้าวหมาแบบนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะอันนี้ในโลกโซเชียลเขาวิจารณแรงค่ะว่าทําไมได้กินอาหารแบบนี้ล่าสุดก็เลยออกมาชี้แจงนะคะทางรองผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาคเก้า ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าความจริงแล้วอาหารเนี่ยเขาจัดให้ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางนักเรียนเตรียมทาหารเนี่ยเขาเอาไปเอามารวมกันเองเพื่อฝึกความสามาคัคคีนะคะอาหารเย็นของนักเรียนใน 10. กองร้อยที่4ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคเก้าอยู่ที่ตำบลส่เตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเขาก็โพสต์ค่ะบอกว่ากับข้าวมื้อเย็นหลังจากกลับพักผ่อนประจําสัปดาห์ท่าทางอร่อยน่าดูอันนี้ดูเหมือนประชดเคยกินไหมคะข้าวคลุกแบบเนี้ย ม,มันปริมาณมากนะนนอาหารเกาหลีหรือเปล่าข้าวยำบิบิมบับอะไรเงี้ยเหมือนบิบิมบับนะมานะไม่น่าจะใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นการรวมร,รวมกันหลายๆจานนะหลังจากที่โพสต์นี้เนี่ยชาวเนต็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไหมบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่อาหารคนไม่มันเหมือนอาหารหมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์แต่บางาคนก็บอกว่านี่ไว้ฝึกความอดทนหรือเปล่าเออเอาไว้ฝึกแบบ เนี่ยเวลาเจอสภาพที่ยากลําบากนี่จะได้อยู่ได้อ,อ,อะไรทํานองน,นี้นี่บางคนก็ข้าวหมาที่บ้านยังดีกว่านี้อกีก <c oughs> ไม่เหมือนอาหารคนเลยะกาวากันไปครับซึ่งเรื่องนี้เองทางเพจกองร้อยที่4นะคะก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าภาพที่ลงเฟซลงเพจไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอาหารที่นักเรียนนายสิบตำรวจเขากลับมาทานที่กองร้อยเพื่อเป็นการสร้างความสาม,มัคคี เห็นคุณค่าของอาหารแล้วไม่ต้องคํานึงถึงรสชาติอาหารก็ได้อ <Ừ. S 1> พอโพสต์แบบนี้แล้วหลายคนก็ยังไม่จบที่พิจารณนะคะคจนนํามาสู่การที่ทางรองผู้บัญชาการภาคเก้าพลตำรวจตรีปราพานมีมงคลท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่25ตุลาคมมันมีการโพสต์คลิปนี้ <c oughs> เห็นบอกว่ามันเป็นความสนุกสนานของนักเรียนเท่านั้นเองปกติแล้วในช่วงก่อนมื้อเย็นของวันอาทิตย์น้องๆเด็กเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเขาก็จะกลับเข้ามาทดสอบร่างกายที่กองร้อยที่4ี่ เขาอนุญาตให้นําอาหารเข้ามาในโรงเรียนได้เพราะว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางโรงเรียนเขาไม่ได้จัดอาหารไว้ให้นะคะพอแต่ละคนติดไม้ติดมือเอาอาหารเข้ามาเอามารวมกันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนกินคนละคำสองคำเป็นการสร้างความสามาคัคคีคือเอาอาหารแต่ละอย่างมารวมกันอยู่ในจานเดียวบอกว่ามันไม่ใช่เป็นอาหาร<อ>ที่ทางโรงเรียนในสิบจัดขึ้น เอาอะไรมาก็มารวมกันจานนี้เฉพาะมื้อเย็นวันอาทิตย์เพราะว่าทางโรงเรียนเขาไม่ได้เตรียมอาหารเอาไว้ให้นักเรียนเขากลับบ้านเีินไบเสาร์อาทิตย์แล้วเพิ่งกลับมาไงเขาก็เลยเอาอาหารมารวมกันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณตาลเอาข้าวมันไก่มาคุณเจมเอาข้าวขาหมูผมเอาข้าวราดแกงมาก็เอามารวมกันมันคงไม่ได้แล้วมากินกันคนละคำใส่บาทพระแบบอย่างนั้นหรอคะแต่อันนี้น่าจะเป็นอาหารประเภทเดียวกันอ๋อเหรอไอ้ยังข้าวผัดกะเพราก็น่าจะกระเพราเหมือนกันอะไรเงี้ยเหรอหรือเปล่า อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคะส่วนอาหารของโรงครัวล่ะมันเป็นเหมือนลักษณะอาหารแบบนี้ไ<ช>หมท่านก็บอกบอกว่าอาหารดีทั้งสามมือ้อรสชาติอร่อยแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดสื่อความหมายไปได้หลายอย่างนะคะจริงๆเจตนาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะลบหลู่ดูหมิ่นอะไระแต่อย่างใดก็ค <ๆ S 1> ือนักเรียนในสิบตำรวจคนที่โพสต์ก็ก็บอกก็ชี้แจงนะบอกว่า อันนี้ไม่ได้เป็นอาหารโรงครัวเป็นอาหารที่ซื้อกันมาเองใช่ไหมถ้าอาหารโรงครัวเนี่ยน,นี่แบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อ,อันนี้ใส่ถาดหลุมมาเนี่ยเออดู <มะ S 2> น่ากินนี่อย่างนี้อันนี้อาหารโรงครัวอาหาราคนอ <laughs> แต่ว่าที่โพสไปเนี่ยเหมือนกับว่าทําแบบขำๆเล่นๆเจตนาจริงๆเนี่ยไม่ได้จะลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันของตัวเองแต่อย่างใดอะไรทํานองนี้มันก็ไม่เป็นท่ามันก็จะไม่เป็นที่วิจารณ์หรอกค่ะถ้าไม่โพส ไม่โพสลงเพจไม่โพสลงโซเชียลนะนี่นะครับลงอาหารเขาลงครัวเขาเวลาเขากินก็เป็นแบบนี้พอมันมีสมัยนี้มันดราม่าไงโอ้อันนี้ที่เอาไปโพสลงออนี่นะครับเออมันก็อันนี้เหมือนข้าวเหลือนะเหมือนเออใช่แล้วใส่กะละมังแบบนี้คือถ้ามันไม่ใช่กะละมังพลาสติกสีฟ้าเป็นกะละมังสแตนเลสมันอาจจะไม่ดูอนาถขนาดนี้ก็ได้มันก็ดูเหมือนกะเพราคลุกเหมือนกันแต่ไข่ดาวก็แยกกันหน่อยก็ได้ไข่ดาวก็มาเป็นฟองอยู่นะ เอ๊แต่กะเพราทำไมมีมะเขือเทศด้วยนี่นะฮะคือเวลาหิวหิวก็กินได้หมดอ่ะอันนี้ก็กินได้ก็เรียนดูกันไว้สมัยนี้มันดดามากันง่ายผมเนี่ยเวลากินข้าวนี่เขาแซวกินเหมือนพระเลยคือมาถึงปุ๊บตักทุกอย่างเนี่ยลาดใส่จานทั้งหมดเลยยกเว้นขนมหวานยังไม่ลาดกินทีหลังแล้วก็หมดเหรอทุกมือเขาเป็นอย่างนี้จริงจริงคุณผู้ชมกองพูนไว้ในจานไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมกินแบบนี้ ออรร่ยตงไหนทีเดียวจบไงไม่ต้องตักบ่อยไม่ต้องตักหลายรอบ <laughs>